ทุกคนอยู่บ้านทุกคนก็ซื้อคอมทุกคนซื้อมือถือนะครับ,รบเลยทําให้ยอดขายชิปเนี่ยเราเห็นเพิ่มขึ้นแบบโอโ้โหเยอะมากระยะเวลาที่ต้องรอชิปเนี่ยมันเริ่มจะดรอปลงมาละนะครับ mm hmm. ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะผมคิดว่าคุณทันพูดถึงเรื่องชิปช็อตเทจนะครับอะไรคือชิปช็อตเทจ พูดกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะอะไรคือชิปช็อตเทสแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง 1. อะไรคือชิปช็อตเทสสองมันเกิดขึ้นได้ยังไงและสามตอนนี้สถานการณ์ขี่คลายกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยังครับคุณทานครับครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวอ่ะโอเคเอาอันนี้ขึ้นมาพอดีอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นยอดขายชิปนะครับกราฟเนี้ยครับ ของทั้งโลกนะครับซึ่งผู้ผลิตชิปจริงๆในโลกเนี่ยผมว่าเราก็พอรู้อยู่แล้วก็จะมีแบบมี Intel มีซั s ซุงอะไรพวกนี้นะครับบางตัวก็ผลิตเองบางตัวก็ไม่ได้ผลิตเองอย่างสมมุติพวก AMD ที่เป็นอ่เาเเรียกว่าแหละชิปกราฟิก GPU ของคอมพิวเตอร์ห hmm. รือเรียกว่าการ์ดจอนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็ไม่ได้ผลิตเองนะครับเขาก็ไปจ้าง TSMC ผลิตนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตอนที่เกิดโควิดปี2020 2021เนี่ยครับช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านทุกคนก็ซื้อคอมทุกคนซื้อมือถือใช่ครับเลยทำให้ยอดขายชิปเนี่ยเราเห็นเพิ่มขึ้นแบบโอโ้โหเยอะมากโตแบบ30%นะครับดีมาเยอะมากเลยใช่ดีมานพุ่งเลยครับอ่าแล้วอ่า พวกผู้ผลิตจะทํำยังไงเพราะว่าโรงงานก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะใช่ไหมครับ <S <S แล้วสมมุติจะสร้างโรงงานใหม่ต้องใช้เวลาประมาณสักผมว่าเกินสองปีนะกว่าจะสร้างเสร็จไม่ทัน,ทนใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอทุกคนแย่งกันเนี่ยมา,มาดูตรงนี้อันนี้คือ Delivery Time หมายถึงว่าสมมุติผมสั่งซื้อชิปวันนี้รประมาณกี่อาทิตย์ถึงจะได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ สิบห้าอาทิตย์แค่นั้นเองแค่ครประมาณล้วสามสี่เดือนนะครับอตอนนี้ขึ้นมาเป็นเกือบเท่าหนึ่งนะครับคึ้นปีห้าอาทิตย์ใช่อหครับเพิ่งขึ้นมาเยอะก็เพราะว่าเขาผลิตกันไม่ทันนี่แหละอืแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าเอายอดขายพวกสมาร์ทโฟนพีซีเริ่มเริ่มไม่ดีละหลังจากที่จีนปิดเมืองไปช่วงประมาณสัก เซกันหาปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ผู้ผลิตพวก PC สมาร์ทโฟนในทวกนี้ก็ชะลอออเดอร์นะครับชิปมันก็ออกมามากขึ้นเราก็เลยเห็นเนี่ยไอตัวระยะเวลาที่ต้องรอชิปเนี่ยมันเริ่มจะดรอปลงมา,มาละนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะผมคิดว่า <c oughs> สำหรับสาหรับบังยะครับผมอืนะครับชิปช็อตเทจก็คือการขาดแคลนวัตถุดิบต้มต้นน้ำเพื่อนำมา ประกอบแล้วก็แล้วก็ผลิตเป็นสินค้าส่งไปขายนั่นคือชิปช็อตเทดแบบชาวบ้านแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เกิดขึ้นตอนดีมานความต้องการมันเกิด,ม,กดมันเกิดดีมานมากๆผิดปกติในยามโควิดคนซื้อสมาร์ทโฟนซื้อ,อคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุ๊กกันเยอะความต้องการมันก็เลยแยะนะครับมันก็เลยเกิดความต้องการผิดปกติ สั่งซื้อก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานจาก3เดือนเป็นครึ่งปีถามคุณทันว่าแล้วตอนนี้ชิปช็อตเท็เนี่ยมันผ่อนคลายลงมาแล้วบ้างหรือ,อยังคุณทันบอกว่าแม้ว่ายังนานอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นคือสั่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอนานถึงขนาดครึ่งปีแล้วละ่ะอาจจะได้เร็วกว่านั้นประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณทันครับใช่ครับผมน่นะครับ ตอนนี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมชิปช็อตเทชเนี่ยครับคุณทันยังครับยังไม่กลับสู่ภาวะปกติคือในชิปมันก็มีหลายอย่างนะครับไอ้พวกพวกที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากเนี่ยเหมือนจะกลับสู่ <S <S 2> <S 2> ปกติแล้วแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นที่ต้องการมากๆยังไม่กลับสู่ระยะปกติครับ ครับที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณธันทครับขอความรู้หน่อยอาจจะเป็นพวกชิปคอมพิวเตอร์ที่เทคโนโลยีสูงนะครับพวกเวลาเขาดูเขาจะดูเป็นนาโนมิเตอร์นะครับยิ่งยิ่งเล็กเนี่ยคือยิ่งเทคโนโลยีสูงซึ่งในพวกเนี้ยขาดสองก็คือไอพวกที่เกี่ยวกับที่เอาไปใช้ในพวกรถอีวีครับที่เกี่ยวกับพลัง เกี่ยวกับการถ่ายเทไฟฟ้าการชาร์จไฟอะไรพวกนี้การกักเก็บไฟครับผมถ้ายังขาดอยู่ก็น่าจะส่งผลต่อพวกที่สั่งซื้อรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็อาจจะได้ช้าลงอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณทันใช่ครับถกต้องครับ ท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลังมันนี่พัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญน,นะครับสแกน QR โค d ดหน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแกร่ง Super s t สตอ g ์ i สิก l หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดขาลงนะครับ เอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับวินัยสําคัญมากๆนะหลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องทําตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินยัย ซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากท่านอาจ,จารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธนกิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ ตำราการยกตัวอย่างเคส e study การวิเคราะห์ business cycle และ business model สิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank นะจารย์เอออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็น m o n e pass online ศนไลน์0ปดทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับ เครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ basic to digital assets dan c ช m p หลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ trend is your friend นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาดแล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อนะต้องการจะกินคำใหญ่ขึ้นนะมากกว่าระยะเวลา1วัน เล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ่าไม้ตายนะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีอาจารย์กิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภกภัณฑ์เล่นยากครับถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมป์เนื้อหาอันเนี้ย เหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรมาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ยนะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่นะ สวิงเทรดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ Li าย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p l u s ติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candle Stick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290ชาร์ตแพทเทิรอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l เล e เวฟเทรดดิ n g อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันิพลาสติกกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ